นี่ตกลงตายยังเขาขี้เหนียวหรือใจดีกันแน่งงงจังเลยแล้ววันหยุดพี่เล่นเป็ดชอบไปเที่ยวไหนล่ะครับพี่ก็ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดครับแต่พี่สงสัยนะครับว่าตาแมนเนี่ยเขาจะมีวันอยู่กับคนอื่นบ้างหรือเปล่างั้นเราไปดูกันเลยครับไปเลยตอนมีวันหยุดแสนสุขโหนี่น่าประทับใจพวกตาแมนจังเลยนะครับขนาดวันหยุดแท้ยังเสียสละมาช่วยผู้คนที่เดือดร้อนอยู่ดีน่าจะเป็นแบบอย่างจริงๆเลยนะครับและนี่ใกล้ถึงวันพ่อนะคะเพื่อนๆเองก็อย่าลืมทำตัวเองให้น่ารักสมกับที่คุณพ่อรักเรานะครับแล้วถึงช่วงที่สุดในโลกธรรมชาติกับขนมชูรสเต่าอบกบตามันกันครับไปดูกันเลยที่สุดในโลกธรรมชาติกับขนมชูรสเต่าอบกบสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็อยู่ในส่วนของลานแสดงสัตว์แอฟริกานะครับนี่แล้วเพื่อนๆยังจำคำถามของเสาแถวกันได้ไหมครับและคำถามมีว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชีสใดที่สูงที่สุดครับรู้เฉลยกับพี่เป็นใครเลยครับคำตอบก็คือข้อ2ยีราฟซึ่งตัวผู้มีความสูงประมาณ 5.5 เมตรเทียบเท่ากับคน 3-4 คนยืนต่อตัวกันเพราะเหตุนี้เองจึงทำให้มันสามารถกินใบไม้สดๆที่อยู่บนยอดไม้ได้ง่ายดายขึ้นนะครับโอ้สูงจังเลยข้าจะเห็นวิวสวยๆตลอดเวลาแน่เลยอิจฉาเขาจังเลยนั่นเลยครับแล้วส่วนคำถามที่อยู่ในโลกธรรมชาติกับปันๆวันนี้ก็คือปลาอะไรที่ว่ายน้ำได้เร็วสุดในโลกครับไปดูเรื่องเลยนะครับ1ฉลาม2ปลาพิรันย่า3ปลาเซลฟิชหากเพื่อนๆคนไหนรู้คำตอบแล้วก็โทรมาตอบได้เลยครับที่เบอร์02 293